สวัสดีค่ะบุพาพารวยค่ะมาแนะนำชุดเดทอีกตัวหนึ่งค่ะเป็นลายที่ง่ายๆเนาะอันนี้บุพาถักมาเสร็จเป็นตัวแล้วค่ะก็เลยจะมาแนะนำเพื่อนๆทั้งหลายเนาะว่าถักเวลาถักชุดกระโปรงเนี่ยค่ะเป็นลายถักง่ายๆแต่ว่าพอใส่ออกมาแล้วสวยดีค่ะตัวนี้บุพาใส่เองนะคะก็คือว่าน้ำหนักของบุพานะคะก็คืออยู่ที่72นะ72ก็ถือว่าตัวใหญ่ก็สูง168ค่ะก็ถือว่าเป็นคนที่ตัวใหญ่มากทีนี้ว่าชุดตัวนี้ค่ะถักออกมาแล้วบุพาว่าสวยดีค่ะพอใส่มาแล้วนะเป็นเอวคือบุพาทำเป็นเอวจั๊มลายตรงนี้ก็ขึ้นมาง่ายๆค่ะแล้วก็มาผูกเอวก็แต่งนิดนึงอันนี้ใส่ไปทำงานนะคะเนี่ยก็เลยถ่ายออกมาให้เพื่อนผู้ชมได้ดูว่าเวลาเราถักลายง่ายๆนะลายง่ายๆแล้วออกมาเป็นตัวก็ใส่สบายค่ะใส่สบายมากเลยค่ะเพราะว่าใส่หน้าร้อนก็ได้เพราะว่าบุพาใส่ก็คือเอาแขนสั้นนะแขนสั้นคอปาดนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะก็ผูกเอวแต่งสายผูกนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นถักที่ไม่ยากส่วนซับในนี่ก็สีฟ้าอ่อนพอใส่ออกมาแล้วก็ดูโอเคค่ะบุพาว่าดูโอเคนะคะขนาดหุ่นเราบุพามีพุงนะเป็นคนมีพุงพอจ้ำเอวก็ดูไม่น่าเกลียดค่ะก็ดูสวยดีเนี่ยค่ะมาให้เพื่อนผู้ชมดูว่าถ้าลายถักที่มันไม่ยากลายถักง่ายๆพอถักออกมาเป็นตัวแล้วใส่ก็ใส่สบายใส่สวยค่ะใส่สวยก็คือในมุมมองของบุพานะคะก็ถือว่าชุดนี้ผ่านค่ะชุดนี้ผ่านใส่สวยดีเดี๋ยวเรามาดูไอ้ตัวเสื้อกันนะคะส่วนลายถักเนี่ยค่ะเดี๋ยวบุพาจะให้ดูเพราะมันเป็นลายถักง่ายๆจะขึ้นต้นให้ดูเพราะตรงกระโปรงถักจากข้างล่างขึ้นนะคะถักจากข้างล่างขึ้นตรงรอบกระโปรงเนี่ยค่ะบุพาใช้300โซ่ไหมอินโดค่ะเป็นไหมอินโด300โซ่พอถึงเอวนะคะผูกมาอันนี้ก็ใช้ถักโซ่3คล้องกันไปเรื่อยๆถึงวงแขนคอปาดแค่นั้นเองค่ะแต่ว่ามาแต่งรอยต่อตรงนี้มาแต่งข้างหน้านิดนึงนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวเสื้อกันค่ะตัวกระโปรงนะคะตัวกระโปรงตรงที่รอยต่อชนกันนี่นะคะตรงชนกันนะปูผ้าไว้ด้านหน้านะเอาไว้ด้านหน้าตรงที่ชนกันเนี่ยค่ะนะคะความยาวอันนี้บุผาแนะนำนะคะพอถักได้ประมาณว่าเราตรงปิดกระโปรงแล้วใช่ไหมคะให้ไปรีดก่อนนะเพราะไหมมันจะยืดพับซับบางคนตัวเตี้ยนี่มันจะแบบคือมันยืดออกมาอีกเยอะค่ะไหมอินโดนะคะให้เราไปรีดก่อนอย่าเอายาวมากรีดแล้วค่อยถักต่อก็ได้ค่ะตรงนี้พอถักเสร็จตรงนี้แล้วใช่ไหมคะแล้วบุผาก็มาต่อด้วยตาข่ายนี่ใช้โซ่3เองนะคะโซ่3เกี่ยวกันไปโซ่3อันนี้รอยที่ชนกันบุผาก็มาทำสาบมันนิดนึงตรงนี้คือตรงที่ชนกันเนี่ยค่ะบุพาเอาไว้ข้างหน้าไม่เอาไว้ตรงด้านข้างเอาไว้ข้างหน้าค่ะมันก็เลยจะมาเป็นแบบนี้พอมาชนทันก็แต่งขอบคอขึ้นไปอันนี้เป็นลายผสมแค่นั้นเองค่ะลายตาข่ายตรงนี้เก็บคอก็เก็บง่ายๆค่ะเก็บง่ายๆคอแล้วก็ชายเนี่ยค่ะปลายแขนก็เก็บง่ายๆค่ะรีดแล้วก็ใส่สบายดีนะคะอันนี้ที่ต่อแขนออกมาไม่ได้เย็บนะคะอันนี้ไม่ได้เย็บนะก็ถักวงแขนรอบออกมาตอนแรกวงแขนเนี่ยค่ะพอเรารีดแล้วมันจะถ่วงเยอะใช่ไหมคะเราก็เก็บขึ้นมาแต่ทีนี้บุผาแนะนำว่าวงแขนคือพอถักได้หน่อยเอาไปรีดก่อนที่จะมาตรงต่อตรงไหล่นะคะเพราะไหมมันจะยืดนะคะต่อตรงไหล่จะไม่เห็นรอยเห็นไหมคะเพราะมันเป็นตาข่ายนะเป็นตาข่ายเราก็มาถักเชื่อมต่อกันนะคะตรงรอยต่อก็อยู่ตัวประมาณนี้ที่เราต่อกันตัวนี้ก็บุพาว่าตรงแขนนี่บุพาทําออกมาไม่เยอะนะคะเนี่ยค่ะออกมานิดเดียวก็เห็นแขนตามที่ใส่อ่ะค่ะเนี่ยนะพอเราถักเนี่ยค่ะห่วงเห็นไหมคะตรงที่ต่อแขนออกมาเนี่ยค่ะที่รอยต่อห่วงที่ต่อสลับกันไปแค่นั้นเองอันนี้โซ่3นะคะโซ่3คือเป็นลายห่างๆสบายๆนะใส่สบายเพราะว่ามันหน้าร้อนค่ะก็เลยเป็นตาข่ายแบบนี้แต่บุพาว่าใส่แล้วโอเคอะสวยใส่สวยใส่สวยดี
และตรงเอวนี่นะคะคลิปนี้ไม่ได้มาสอนถักนะเพราะมันเป็นลายที่มันเป็นลายตาข่ายนะคะบุพพาทำสายผูกใน2เส้นนะคะ2เส้นคล้องตรงล่างนี้อันนึงคล้องตรงบนอันนึงตอนแรกลองเส้นเดียวแล้วค่ะไม่สวยก็เลยต้องผูกเป็น2เส้นจะสวยกว่าแล้วก็จะแน่นกว่ามันจะไม่หลุดไอ้ตรงนี้ก็มีสอนไว้ในคลิปแล้วนะเนี่ยค่ะตรงห่วงตรงนี้นะเนี่ยค่ะพอเป็น2อันมันจะเป็นพอเป็น2เส้นใช่ไหมคะมันเป็น4อันมันก็จะผูกห้อยๆมันก็จะดูสวยดีถ้าเป็น2อันเส้นมันเล็กผูกไม่อยู่ค่ะบุพาลองแล้วต้อง2เส้นค่ะ2เส้นเนี่ยก็มาผูกกันแล้วก็เป็นจ้ำจะเอาจ้ำเล็กจ้ำน้อยก็คือถ้าเราอ้วนมากกว่านี้มันก็ใส่ได้นะหรือจะใส่ปล่อยๆก็ได้แต่เผอิญว่าบุพาถักตรงโซ่เนี่ยยาวไปไม่ได้รีดก่อนอันนี้คือข้อเสียที่จริงเราถักขึ้นไปแล้วก็ไปรีดช่วงเนี้ยมันก็เลยตกเยอะมากไปก็เลยต้องมาผูกเอวค่ะอันนี้วิธีแก้เนาะส่วนตรงชายก็เก็บง่ายๆนะคะก็เก็บเอาเป็นตัว X เก็บง่ายๆเนาะโซ่บุพาใช้300โซ่นะคะ300โซ่ไหมอินโดนะคะอันนี้บุพาสั่งจาก Lazada นะ Lazada รู้สึกเขาจะขายตอนนี้ขาย65เดิมทีสั่งที่ตอนเขาลดมัน59แต่ของใหม่เนี่ยรู้สึกเขาขาย65นะเจ้านี้นะแต่บางเจ้าขาย50บาทแต่ไหมสวยสู้อันนี้ไม่ได้คือน่าจะเป็นที่เนื้อไหมค่ะก็ไม่แน่ใจแต่ว่าอันนี้ไหมเขาจะนิ่มอ่ะจะนิ่มอันนี้โฆษณาให้เลยเนาะนี่สั่งจาก Lazada ค่ะก็สั่งทีมา10ม้วนเลยแล้วก็อันนี้โซ่นี้บุพัดถักก่อนที่จะขึ้นนี่คะถัก300โซ่ของบุพัดนะเนี่ยตามที่กระโปรงนี่นะคะ300โซ่แล้วพอเข็มบุพาใช้เข็ม2หัวเบอร์3เบอร์4ถามว่าทำไมถึงใช้เข็ม2หัวเพราะบางทีมันจะสะดวกค่ะบางทีไหมบางทีมันแตกอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องใช้เบอร์4มันเด่นเกี่ยวหมดถ้าไม่แตกก็ใช้เบอร์3อย่างไหมอย่างเงี้ยค่ะเส้นเขาไม่แตกเนี่ยเส้นมันเกี่ยวแน่นไม่แตกเราก็ใช้เบอร์3เวลาเราขึ้นนะคะเราพอเราถักได้300โซ่ใช่ไหมคะก็ขึ้นต้นด้านข้างอย่าเพิ่งเอามาชนกันนะบุพาจะไม่ชนกันก่อนแต่ว่าลายนี้มันชนกันก็ได้แต่ว่าบุพาจะไม่ชนกันก่อนบุพาจะทำอย่างเงี้ยก็ขึ้นโซ่3ใช่ไหมคะแล้วก็พันหัวเข็ม1ครั้งคือบุพาถักได้ไวบุพาจะไม่ใช้ดึง2จังหวะนะคะบุพาดึงจังหวะเดียวเลยดึงจังหวะเดียวเพราะว่าจังหวะเดียวมันทำให้เราถักได้ไวเสร็จไวค่ะแล้วก็พันหัวเข็มข้ามมา2โซ่แล้วก็มาตรงนี้มาปักนี่นะคะนะคะแล้วก็โซ่1เว้นโซ่1อย่างนี้นะคะตรงเริ่มนะเว้นโซ่1อย่างเงี้ยค่ะถักต่อไปอันนี้เว้น2โซ่มาตรงลงตรงโซ่ที่3นะคะแต่ไหมนี่พอไปรีดมันจะดูเหมือนยืดๆนิดนึงนะเพราะฉะนั้นเราต้องไปรีดนะคะเพราะว่าเวลาเราถักเนี่ยค่ะเส้นมันจะงออยู่นะมันจะยังไม่เนี่ยค่ะมันจะได้ลักษณะนี้นี่นะจะได้ลักษณะนี้ถักก็เว้น2โซ่อันนี้ตรงขึ้นต้นนะคะตรงขึ้นต้นพอเสร็จแล้วเราค่อยเอามาชนกันเพราะบางทีมันอาจจะลงล็อกไม่พอดีอย่างเงี้ยก็จะเหลือนิดๆหน่อยๆก็ค่อยเอามาชนกันก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะถักอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอันนี้ตรงตัวกระโปรงมันนะคะตรงกระโปรงมันนี่นะเนี่ยค่ะก็ถักแบบนี้ไปจนเราต้องการแล้วใช่ไหมคะทีนี้ตรงที่จะขึ้นเอวนะคะตรงที่จะขึ้นตรงนี้ก็ทำโซ่บุพาก็ใช้โซ่3ก็ปักมาอย่างเงี้ยค่ะ3โซ่นะคะใช้3โซ่เองนะถ้า5นี่จะกว้างกว่านี้นะคะนี่ใช้3โซ่นะคะเนี่ยค่ะปักข้ามนะตรงนี้ข้ามอย่างนี้นะคะอันนี้ตอนที่ขึ้นตัวนะตอนที่ขึ้นตัวตอนวงแขนเนี่ยเราก็ล่นก็น่าจะล่นได้อยู่ถ้าใครทำได้นะทำได้ตัวหนึ่งแล้วจะได้อยู่นี่นะคะเนี่ยตรงที่ขึ้นตรงตัวเสื้อคือลายต่อกันอย่างนี้นะคะเนี่ย
ก็ถักวนไปวนมานะอันนี้บอกคร่าวๆเพราะว่าลายนี้มันไม่มีอะไรเพียงแต่ว่าทำออกมาเป็นตัวแล้วมันสวยก็อยากจะแนะนำเพื่อนว่าถ้าเป็นลายแค่ลายตะข่ายค่ะทำออกมาเป็นตัวแล้วหมู่ผ่าว่าถือว่าสวยมากนะแล้วสีนี้แบบชอบมากเลยอ่ะสีนี้สวยอ่ะสีนี้สวยคือเห็นแล้วแบบชอบใจเลยค่ะชอบใจสีแบบชอบมากเลยกำลังมีสีเขียวอ่อนกับสีเหลืองสั่งเข้ามาเดี๋ยวจะสั่งสีชมพูอีกก็คือบุผาใช้อันนี้ใช้ตกอยู่ประมาณ8ม้วนนะคะไหมอ่ะ8ม้วนไม่ถึง10หรอกเพราะมันเหลืออยู่ก็อยู่ประมาณ8ม้วนก็ไม่ถึง10อันนี้ตัวใหญ่มากนะคะตัวใหญ่มากนะแต่ถ้าท่านผู้ชมตัวเล็กไซส์เล็กกับบุผาก็ใช้อยู่สักประมาณบางคน6ม้วนก็น่าจะพอถ้าใช้กระโปรงสั้นหน่อยได้อยู่ประมาณนี้แต่ว่าของบุผาเนี่ยก็คือหัวเข่าก็เป็นแผลเป็นแขนก็เป็นแผลเป็นก็เลยต้องปิดนิดนึงก็อยากถักถ้าบางคนก็เอาเป็นแค่เสื้อแขนกุดนี่ก็สวยเลยถ้าแขนกุดนะคะออกมาแขนกุดเนี่ยบางคนเขาจะใส่สวยนะแต่ว่าของบุผ่าเนี่ยด้วยที่เราใส่ไปทำงานด้วยจะได้ใส่เสื้อตัวเดียวไม่ต้องใส่สองตัวมันร้อนใช่ไหมคะก็ให้มันมีแขนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะก็เอามาฝากท่านผู้ชมว่าลายถักที่มันง่ายๆนะลายถักง่ายๆเรามาถักอยู่บ้านว่างๆอย่างเงี้ยค่ะก็ลองมาทำกันดูเราไว้ใส่ตัวเดียวในโลกค่ะไม่มีที่ไหนเหมือนของเราตัวเดียวในโลกเพราะฉะนั้นทำไว้ใช้เถอะค่ะคือมันเป็นงานอดิเรกนะตอนนี้บุผายังไม่ได้ขายก็มีคนมาขอซื้ออยู่เหมือนกันแต่ว่าด้วยที่บุผาใช้ไหมดีนะคะก็อาจจะว่าราคาจะสูงนิดนึงถ้าขายบุผาก็จะขายแพงเพราะว่าเราค่าไหมเนี่ยเรามาแพงแล้วใช่ไหมคะก็บวกค่าแรงไปอีกก็จะราคาสูงนิดนึงถ้าขายอย่างตัวนี้ถ้าเราไปซื้อขายกันคือในสมมติเอาไปขายบนห้างหรือบนไหนเนี่ยนะมันละ 6-7,000 นั่นแหละราคามันนะเพราะเฉพาะไหมนี่ก็ตีสมม้วน60บาทนะ60บาท10ม้วนก็600600ค่าแรงเราอีกก็ถักกว่าจะได้ส่วนใหญ่เขาก็จะขายกันอยู่คือหลายพันน่ะเอาพูดง่ายดีไซน์ด้วยอะไรด้วยนะเนี่ยค่ะก็ฝากไว้อีกคลิปหนึ่งนี่นะคะเอามาให้เพื่อนผู้ชมดูเผื่อว่าจะได้ถักเหมือนของบุพาไว้ใส่หน้าร้อนเนี่ยใส่สบายสบายถ้าเป็นสาวๆวัยรุ่นก็ใส่สั้นหน่อยถ้าวัยรุ่นสวยๆนะถักสั้นได้เลยหรือว่าถ้าผู้สูงอายุโอ้ฉันไม่อยากเป็นชุดกระโปรงฉันเป็นเสื้อตัวเดียวก็ได้ค่ะก็เอาชายลงมาอยู่ประมาณข้อมือเนี่ยแล้วก็ผูกแบบนี้นะคะมันก็จะชายโผล่มาแล้วก็ใส่กางเกงใส่อะไรก็โอเคก็ใส่แต่ว่าของบุผาเนี่ยก็คือเป็นชุดกระโปรงคือเราใส่ไปไหนๆแต่ใส่เป็นกระโปรงมันสบายกว่ากางเกงนะคะถ้าอ้วนน่ะเพราะว่าบางทีมันไม่เสียดสีไงใส่กระโปรงอ่ะมันสบายแต่ว่าข้างในในบุผาใส่กางเกงที่เป็นผ้ายืดๆอ่ะขาสั้นขาสั้นด้วยก็จะไม่โป๊ะหรอกค่ะแต่เพราะตัวนี้มันจะเป็นเสื้อสายเดี่ยวมันเป็นซับในค่ะซับในของชุดแซกอีกตัวหนึ่งเอามาใช้ทีนี้ว่าชุดที่ป้าลื่นๆไปหาแล้วเขาไม่มีโลตัสเขาไม่ขายไม่รู้หายไปไหนเราก็ไม่ได้ซื้อไว้เนาะอาจจะต้องไปหาสั่งในลาซาด้าดูไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่าตัวซับในอะค่ะนะคะมาฝากท่านผู้ชมไว้อีกคลิปหนึ่งสั้นๆนะลองทำกันดูนะคะคือบางทีแบบลายถักง่ายๆแต่เราเอามาดีไซน์ที่มันให้เข้าให้เหมาะกับตัวเราเองแล้วใส่มันจะได้ใส่สบายๆนะลงทุนใหม่แค่ประมาณ600เองรวมค่าส่งโน่นนี่นั่นก็ตีสัก7-800อ่ะ7-800แต่เราได้เสื้อผ้าสวยๆใส่ค่ะฝากไว้อีกคลิปนึงค่ะถ้าเห็นคลิปของบุผาดีมีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะ